ดีเด็ดสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณฟังทุกท่านเข้าสู่รายการวิทย์ดีเด่นนะพบกันเป็นประจำอัปเดตการสัปดาห์ละ2ตอนนะทุกวันพุธและพระสดีผ่านทาง YouTube ของ RM UDP Live กับผมกระจรศักดิ์บำรุงสินมั่นจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครครับมีเรื่องราวข่าวสารนะเรื่องราวเด็ดๆที่เรื่องราวโดนๆที่น่าสนใจนะทั้งในแวดวงของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนวัตกรรมบางทีก็จะมีเรื่องของสิ่งแวดล้อมเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนี่คือเรื่องราวของรายการวิทย์ดีเด็ดนะครับถ้าคุณผู้ฟังไม่อยากพลาดรายการโปรดรายการเด็ดๆของทาง RM UDP Live นะครับรวมถึงวิทย์ดีเด็ดนี้ด้วยนะไม่ยากเลยครับเข้าไปที่ YouTube ของ RM UDP Live แล้วเนี่ยเข้าไปแล้วเนี่ยสำคัญเลยอย่าลืมเลยนะกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดรายการโปรดรายการเด็ดๆของทาง RM UDP Live แห่งนี้นะครับ RM UDP Live แห่งนี้นะสำหรับเรื่องราวของวิทย์ดีเด็ดวันนี้วิทย์หน้า1ครับคุณผู้ฟังวิทย์หน้า1มีเรื่องราวจากนะอว.ครับหรือกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมครับเตรียมจัด2งานใหญ่เลยนะคุณผู้ฟังนะระดับบิ๊กๆเลยนะครับก็จะมีมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติแล้วก็งานเทคโนโลยีและนวัตกรรมไทยปี2566ชูแนวคิดวิทย์สร้างสรรค์ขับเคลื่อนและพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรมอย่างยั่งยืนแม่2งานนี้น่าสนใจอย่างยิ่งเดี๋ยวมาฟังกันในช่วงของวิทย์หน้า1ครับว่ามีรายละเอียดอย่างไรช่วงต่อไปวิทย์ทั่วไทยครับคุณผู้ฟังวิทย์ทั่วไทยมีเรื่องราวจากสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาตินะครับหรือสกมช.นะหรือ NCSA นะครับลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตครับจัดการอบรมโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและสร้างความตระหนักเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์นะเรื่องนี้สำคัญอย่างยิ่งเลยเดี๋ยวมาฟังกันครับในช่วงของวิทย์ทั่วไทยนะครับส่วนช่วงวิสระโลกครับมีเรื่องราวจากการเติมน้ำตาลนะมีเรื่องราวจากนักวิจัยครับเขาค้นพบว่าการเติมน้ำตาลในแบตเตอรี่ไหลเนี่ยนะหรือโฟลว์แบตเตอรี่เนี่ยช่วยเพิ่มความจุและยืดอายุการใช้งานให้นานขึ้นเอ๊ะเขาทำยังไงเนาะเดี๋ยวมาติดตามกันในช่วงของวิทย์สระโลกมีคำตอบอย่างแน่นอนแต่ช่วงนี้นะไม่ต้องรอเลยวิทย์หน้าหนึ่งมาแล้วครับช่วงวิทย์หน้าหนึ่งช่วงนี้วิทย์หน้าหนึ่งครับในรายการวิทย์ดีเด็ดพบกันเป็นประจำอัปเดตกันสัปดาห์ละ2ตอนนะทุกวันพุธแล้วประสดีผ่านทาง YouTube ของ RM UDP Live กับผมกระจรศักดิ์บำรุงสินมั่นครับสำหรับเรื่องราวของวิทย์หน้าหนึ่งครับเป็นเรื่องราวที่มี2งานนะในอนาคตในอีกไม่นานมาเนี้ยนะอีกไม่นานเลยนะครับจะมี2งานใหญ่ๆเลยนะครับที่จัดขึ้นโดยกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.นะครับ2งานใหญ่ที่ว่านี้ที่นะที่กระทรวงกำลังจะเตรียมจัดนะครับก็คือมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาตินะประจำปี2566แล้วก็งานเทคโนโลยีและนวัตกรรมไทยประจำปี2566นะครับมีชื่อนะงานหลังเนี่ยจะมีชื่อภาษาอังกฤษด้วยนะครับก็คือ Technomad 2023ด้วยนะนะมาดูรายละเอียดตรงนี้กันเลยนะครับดร.รวินระวิวงศ์ครับผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติหรืออพวช.นะครับบอกว่าทางอว.ครับก็คือกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนะเตรียมจัดงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติประจำปี2566นะครับโดยมีสถานที่จัดงานจัดแสดงงานเนี่ย2แห่งด้วยกันก็คือศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีระหว่างวันที่11ถึง20สิงหาคมนี้นะก็คือนะครับวันนี้วันที่นะถ้าจะไม่ผิดในวันนี้วันที่10แล้วนะคุณผู้ฟังก็คือเริ่มพรุ่งนี้แหละล่ะนะง่ายๆเลยก็คือเริ่มตั้งแต่พรุ่งนี้ไปจนถึงวันที่20สิงหาคมนะครับที่ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีและอีกที่หนึ่งเลยก็คือหอศิลปะวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครซึ่งหอศิลปะวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครเนี่ยจัดระหว่างวันที่17ถึง20สิงหาคมนี้นะครับเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมน
ทรรามาธิบดีศรีสินมหามงกุฏพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฏวิทยามหาราชนะครับพระราชบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยนะพระราชบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยแล้วก็พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทยและพระบิดาแห่งนวัตกรรมไทยโดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานในสังกัดอวนะหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและภาคเอกชนหน่วยแล้วก็หน่วยงานต่างประเทศนะครับจัดแสดงนิทรรศการและกิจกรรมนะครับกิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนอกจากนี้การจัดงานในครั้งนี้ยังได้จัดร่วมกับงานเทคโนโลยีและนวัตกรรมไทยประจำปี2566หรือเทคโนมา2023อีกด้วยครับสำหรับทีมงานในปีนี้ทีมงานในปีนี้เลยนะจัดขึ้นภายใต้แนวคิด For Bright แล้วก็ Creative Generations นะครับย้ำอีกทีนะ For Bright andCreative Generation ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมนะผสมผสานกับศิลปะเพื่อการขับเคลื่อนและพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์อย่างยั่งยืนนะครับเป็นงานที่สะท้อนถึงคุณลักษณะของคนไทยที่มีความสนใจในเรื่องของครีเอทีฟต่างๆนะครับประกอบกับการที่เอาสาระความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์มาใช้ในการที่จะสร้างแรงบันดาลใจความตื่นตัวความสนใจทางด้านวิทยาศาสตร์โดยไฮไลท์ภายในงานที่นะคุณผู้ฟังไม่ควรพลาดเลยใครที่อยากจะไปงานนี้นะฮะไม่ควรพลาดอย่างยิ่งครับอย่างเช่นนิทรรศการเทิดพระเกียรตินิทรรศการฉันเฉิดฉายเข้าใจความงามด้วยวิทยาศาสตร์เนี่ยน่าสนใจนะนิทรรศการลับลวงล่าพฤกษามรณะสัมผัสกับความมหัศจรรย์น้ำมหัศจรรย์ของพืชผู้ล่าหายากจากทั่วโลกแม่น่าสนใจนะนิทรรศการมายาประดิษฐ์ร่วมออกเดินทางท่องไปกับโลกนะท่องไปในโลกของการสร้างภาพยนตร์นะครับแล้วก็นิทรรศการลึกลับกับอาหารไทยเอกลักษณ์และเสน่ห์ของอาหารไทยที่เป็นที่ยอมรับของสากลนอกจากนี้ครับยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจอีกมากมายนะอย่างเช่นห้องทดลองวิทยาศาสตร์กิจกรรม hands on experiences นะครับแล้วก็อื่นๆนะคุณฟังนะด้านงานเทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทยประจำปี2566หรือเทคโนมา2023นะครับซึ่งตรงนี้นางสาวสุนีเลิศเพียรธรรมหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออวนะครับก็บอกว่าเทคโนมา2023เนี่ยจัดขึ้นภายใต้แนวคิด BCG พลิกโฉมประเทศไทยสู่เศรษฐกิจสร้างคุณค่าสังคมเดินหน้าอย่างยั่งยืนนะครับระหว่างวันที่11ถึง15สิงหาคมนะก็คือพรุ่งนี้เนี่ยแหละนะคุณผู้ฟังพรุ่งนี้เลยนะไปจนถึงวันที่15สิงหาคมครับณศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีฮอ12นะครับเป็นการนำเอาผลงานวิจัยที่แสดงถึงศักยภาพนะศักยภาพของคนไทยมาจัดแสดงให้ประชาชนได้เห็นเพื่อให้มีการซื้อขายกันรวมถึงเป็นโอกาสให้ผู้ประกอบการได้เจอกับนักวิจัยเกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ใหม่ๆซึ่งกันและกันเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจ BCG model นะครับและหวังเป็นอย่างยิ่งให้ผลงานวิจัยทั้งหมดนี้ได้มีการพัฒนาต่อยอดออกมาสู่สังคมได้อย่างได้มากยิ่งขึ้นต่อไปด้วยนะฮะโดยกิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการแสดงนิทรรศการผลงานของอวครับแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องการแสดงผลงานของอวและภาคีเครือข่ายภายใต้ BCG model โดยแบ่งออกเป็น4คลัสเตอร์ด้วยกันนะครับก็จะมีคลัสเตอร์แรกเลยก็คือเกษตรและอาหารคลัสเตอร์ที่2ก็คือสุขภาพและการแพทย์คลัสเตอร์ที่3นะครับก็คือพลังงานวัสดุและเคมีชีวภาพและคลัสเตอร์ที่4เลยก็คือเศรษฐกิจหมุนเวียนและเศรษฐกิจสีเขียวการจำหน่ายผลิตภัณฑ์และสินค้าอื่นๆอีกมากมายแม้2งานนี้น่าสนใจอย่างยิ่งนะครับใครที่นะครับชื่นชอบในเรื่องราวของวิทยาศาสตร์นะเรื่องราวของเทคโนโลยีเรื่องราวของนวัตกรรมนะครับนะไม่ว่าจะเป็นงานวิจัยที่นะครับสามารถที่จะสร้างรายได้นะสร้างรายได้ต่อยอดเชิงพาณิชย์หรือแม้กระทั่งใครที่นะเด็กๆทั้งไหนน้องๆคุณน้องๆ หนูท่านไหนครับนะคนใดก็ตามที่ว่าชอบในเรื่องของการนะเข้าห้องทดลองวิทยาศาสตร์นะครับน่าสนใจอย่างยิ่งเลยนะเข้าชมได้เนี่ยทุกเพศทุกวัยเลยนะครับต้องไม่พลาด2งานนี้ฝากไว้ด้วยนะครับกับ2งานนี้ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวของวิทยาศาสตร์แล้วก็เทคโนโลยีครับ
ก็จะมีเรื่องราวของมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติประจำปี2566แล้วก็งานเทคโนโลยีและนวัตกรรมไทยประจำปี2566หรือว่าเทคโนมาด2023นะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติประจำปี2566เนี่ยนะเริ่มจัดขึ้นเนี่ยพรุ่งนี้แล้วนะคุณผู้ฟังก็คือวันที่11ถึง20สิงหาคมนี้นะครับซึ่งไปจัดแสดงที่ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีและอีกส่วนหนึ่งนะครับก็คือหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครก็จะจัดระหว่างวันที่17ถึง20สิงหาคมนี้ครับส่วนงานเทคโนโลยีและนวัตกรรมไทยประจำปี2566หรือเทคโนมา2023ก็เริ่มจัดขึ้นพรุ่งนี้แล้วเหมือนกันครับก็คือวันที่11สิงหาคมนะไปจนถึงวันที่15สิงหาคมเลยนะครับก็จัดขึ้นณศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีครับแล้วก็จัดที่ฮอ12ด้วยนะใครที่สนใจนะในเรื่องราวของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมนะครับก็ไม่ควรที่จะพลาดงานนี้ทั้ง2งานเลยนะครับที่ผมได้นำเสนอไปสำหรับวันนี้ครับนี่คือเรื่องราวของวิทย์หน้าหนึ่งครับคุณผู้ฟังช่วงหน้าวิทย์ทั่วไทยครับมีเรื่องราวจากสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาตินะครับหรือสกมช.นะหรือถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็คือ NCSA นะครับลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตครับจัดการอบรมโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและสร้างความตระหนักเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ครับแหมน่าสนใจอย่างยิ่งเดี๋ยวมาฟังกันต่อเลยในช่วงของวิทย์ทั่วไทยครับช่วงวิทย์ทั่วไทยช่วงนี้วิทย์ทั่วไทยครับในรายการวิทย์ดีเด็ดครับพบกันเป็นประจำอัปเดตการสัปดาห์ละ2ตอนนะทุกวันพุธและประสดีผ่านทาง YouTube ของ RM UTP Live ครับถ้าคุณผู้ฟังนะฟังรายการนะครับวิทย์ดีเด็ดแล้วเกิดมีข้อติชมรายการมีคำแนะนำหรืออยากให้ผมนำเสนออะไรเนี่ยบอกกันเข้ามาได้นะครับมีหลากหลายช่องทางในการที่จะติดต่อสื่อสารมิยาสถานีวิทยุออนไลน์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครครับหลากหลายช่องทางเลยไม่ว่าจะเป็น Facebook ครับคุณผู้ฟังก็ไปที่แฟนเพจของ RM UTP Live ครับเข้ามาแล้วก็อินบ็อกซ์ทักแชทกับทางทีมงานเจ้าหน้าที่ของสถานีวิทยุออนไลน์แห่งนี้ได้เลยนะครับนะบอกกันเข้ามาได้เลยนะครับพร้อมแล้วนะเจ้าหน้าที่พร้อมแล้วที่จะรอทักแชทกับคุณผู้ฟังอยู่หรืออีกช่องทางหนึ่งไม่ยากเลยคุณผู้ฟังฟังคลิปเสียงอยู่นะขนาดนี้ใต้คลิปเสียงครับจะมีช่องคอมเมนต์ครับคุณผู้ฟังสามารถที่จะพิมพ์คอมเมนต์กันได้เลยนะไม่ว่าจะเป็นนะข้อติชมรายการมีคำแนะนำอยากให้ผมนำเสนออะไรเนี่ยบอกกันเข้ามาได้เลยนะครับนะใต้คลิปเสียงจะมีช่องคอมเมนต์อยู่บอกกันเข้ามาได้นะครับสะดวกช่องทางไหนก็เลือกสักช่องทางหนึ่งและที่สำคัญเลยฟังคลิปเสียงนี้นะครับแล้วก็คลิปเสียงอื่นๆรายการอื่นๆตอนอื่นๆถ้าชอบคลิปไหนอย่าลืมเลยถ้าชอบก็กดไลค์ครับคุณผู้ฟังแล้วก็อย่าลืมกดแชร์ด้วยนะคุณผู้ฟังเพื่อที่จะยอดวิวของคลิปเสียงจะได้เยอะขึ้นเยอะขึ้นนะครับจะได้มีนะมีคนมาฟังวิดีโอออนไลน์ของ RM UTP Live แห่งนี้เยอะๆยิ่งขึ้นครับสำหรับเรื่องราวของวิทย์ทั่วไทยครับคุณผู้ฟังวิทย์ทั่วไทยนะมีเรื่องราวจากสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาตินะครับหรือสกมช.หรือภาษาอังกฤษก็คือ NCSA เนี่ยนะลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตครับจัดการอบรมโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและสร้างความตระหนักเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านไซเบอร์ให้สามารถรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์ในทุกรูปแบบได้อย่างถูกต้องและทันท่วงทีครับเมื่อวันที่4สิงหาคมที่ผ่านมาครับนายอนุภาพรอดขวัญรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนะครับให้การต้อนรับพลตรีธีรวุฒิวิทยากรครับรองเลขาธิการคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติหรือสกมช.ครับในโอกาสเดินทางมาเปิดการอบรมในโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและสร้างความตระหนักเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ณโรงแรมคอตยาร์ดภูเก็ตนะครับโรงแรมคอตยาร์ดภูเก็ตนะขออภัยนะครับตั้งอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตนะครับโดยมีพลเรือตรีณัฐพงษ์ยาโนไทยขจิตนะครับรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดภูเก็ตฝ่ายทหารนะหัวหน้าส่วนราชการภาครัฐเอกชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมครับ
ซึ่งตรงนี้นายอนุภาพร้อยขวัญบอกว่าความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเป็นเรื่องที่ดีและเป็นกลไกที่ทำให้ประเทศพัฒนาไปข้างหน้าแต่ในอีกด้านหนึ่งยิ่งเทคโนโลยีพัฒนาไปมากขึ้นเท่าไหร่อัตราของอาชญากรรมทางไซเบอร์ก็ยิ่งสูงขึ้นเป็นเงาตามตัวไม่เพียงแต่จะเกิดขึ้นบ่อยเท่านั้นนับวันการคุกคามและการโจมตีทางไซเบอร์ก็ยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้นด้วยทั้งนี้การที่สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติหรือสกมช.ได้จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้หน่วยงานและประชาชนทุกภาคส่วนได้เข้าร่วมการอบรมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อผู้เข้าร่วมการอบรมซึ่งเป็นผู้แทนจากหน่วยงานในจังหวัดรวมไปถึงประชาชนชาวภูเก็ตและพื้นที่ใกล้เคียงในการรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์ในทุกรูปแบบได้อย่างถูกต้องและทันท่วงทีทางด้านพลตรีธีรวุฒิวิทยากรครับบอกว่าปัจจุบันเทคโนโลยีดิจิทัลเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันรวมถึงมีส่วนสำคัญในการสนับสนุนภารกิจงานต่างๆขององค์กรทั้งภาครัฐเอกชนความท้าทายที่ตามมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้คือภัยคุกคามทางไซเบอร์ซึ่งสร้างความเดือดร้อนและความเสียหายเป็นวงกว้างแนวทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวนั้นต้องเริ่มจากการสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ให้ทุกภาคส่วนในสังคมพร้อมรับมือกับภัยคุกคามไซเบอร์ในทุกรูปแบบสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติหรือสกมช.โดยสำนักวิชาการความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติจึงได้จัดโครงการอบรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ขึ้นโดยแบ่งการอบรมออกเป็น4ครั้งครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศซึ่งการอบรมที่จังหวัดภูเก็ตเป็นรุ่นที่3มีการถ่ายทอดสดผ่านช่องทางออนไลน์ของสกมช.การจัดกิจกรรมได้รับความสนใจและมีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการกว่า 1,400 คนและรวมตลอดโครงการทั้ง3ครั้งมีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมกว่า 7,000 คนโดยวางเป้าหมายต้องการให้ผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับความรู้ในการป้องกันและประยุกต์ใช้สำหรับวางแผนรับมือภัยคุกคามไซเบอร์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้อย่างทันท่วงทีรวมถึงร่วมเป็นเครือข่ายในการปฏิบัติงานด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของประเทศและให้การสนับสนุนกิจกรรมของสกมช.ต่อไปครับก็ถือว่าเดี๋ยวนี้เรื่องราวของเทคโนโลยีนะครับได้มีการพัฒนาไปเรื่อยๆบางทีพัฒนาการอย่างไม่หยุดยั้งเอาง่ายๆเลยนะช่วงโควิดเนี่ยนะทำให้นะครับบางคนเอาง่ายๆสั่งของไม่เป็นแรกๆเลยก่อนโควิดสั่งของกันยังไงไม่รู้นะสั่งของออนไลน์นะครับบางทีอาจจะสั่งกันไม่เป็นไม่เคยสั่งด้วยก็มีแต่พอหลังโควิดปุ๊บนะ new normal ปุ๊บแค่นี้แหละครับบางคนสั่งของกันยังเป็นมืออาชีพนะ FL ก็มีนะครับแล้วก็สำคัญยิ่งไปกว่านั้นเลยเรื่องของภัยคุกคามเดี๋ยวนี้นะครับไม่ว่าจะเดี๋ยวนี้ไม่ว่าจะสมัยก่อนเนี่ยนะที่มีเทคโนโลยีในเรื่องราวของคอมพิวเตอร์เรื่องราวของนวัตกรรมพวกนี้นะครับหรือแม้กระทั่งเรื่องราวของโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนนะครับหรือแท็บเล็ตอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีเกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์เนี่ยก็จะมีเรื่องราวของภัยคุกคามเข้ามาคู่กันเสมอนะครับอย่างน่าเหลือเชื่อเลยทีเดียวนะคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นนะครับสิ่งที่สำคัญก็คือเรื่องราวของการรู้เท่าทันเทคโนโลยีนะครับเรื่องราวของการจัดการอบรมโครงการเสริมความรู้นะเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและสร้างความตระหนักเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญและจริงๆแล้วทุกๆคนควรจะมีความรู้นะครับระดับความรู้ไว้ในเรื่องราวของความตระหนักนะในเรื่องของการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ตรงนี้เพื่อที่จะรู้เท่าทันนะครับบุคคลที่นะไม่หวังนะบุคคลไม่หวังดีนะเข้ามาคุกคามนะครับในวัยวงของไซเบอร์ไม่ว่าจะเป็นแฮกเกอร์ไม่ว่าจะเป็นแครกเกอร์อะไรพวกนี้นะพวกนี้บางทีจะเป็นภัยต่อความมั่นคงของประเทศนะครับอาจจะเป็นภัยคุกคามของโลกไซเบอร์เนี่ยก็อาจจะเป็นไปได้เลยทีเดียวนะเพราะฉะนั้นก็นะครับรู้เท่าทันนะครับ
เป็นสิ่งที่นะสำคัญเรื่องราวของการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญจริงๆทุกคนควรที่จะมีความรู้ความตระหนักตรงนี้ด้วยครับนะเรื่องราวของการจัดโครงการนี้ก็เป็นสิ่งที่นะเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับนะครับประชาชนบุคคลทั่วไปเลยทีเดียวครับนี่คือเรื่องราวของวิทย์ทั่วไทยนะครับจากเรื่องราวของสกมช.หรือ NCSA นะได้ลงพื้นที่ภูเก็ตนะครับที่จังหวัดภูเก็ตเลยนะจัดการอบรมโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและสร้างความตระหนักเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์นั่นเองนะครับนี่คือวิทย์ทั่วไทยช่วงหน้าวิทย์สดาโลกครับมีเรื่องราวจากนะนักวิจัยครับนะนักวิจัยได้ค้นพบว่าการเติมน้ำตาลในแบตเตอรี่ไหลหรือถ้านะครับภาษาอังกฤษก็คือ flow battery เนี่ยช่วยเพิ่มความจุและยืดอายุการใช้งานให้นานขึ้นเอ๊ะเขาทำยังไงไปฟังกันต่อครับกับช่วงของวิทย์สถานโลกครับช่วงวิทย์สถานโลกช่วงนี้วิทย์สถานโลกครับในรายการวิทย์ดีเด็ดครับคุณผู้ฟังมีเรื่องราวจากนักวิจัยจาก Pacific Northwest National LaboratoryRatory นะหรือ PNNL ครับคุณผู้ฟังค้นพบสารเติมแต่งน้ำตาลเชิงเดี่ยวที่ช่วยเพิ่มความจุและยืดอายุการใช้งานแบตเตอรี่ไหลนะหรือ flow battery ได้เลยนะปัญหาหลักของการใช้อุปกรณ์ที่มีแบตเตอรี่โดยทั่วไปก็คือการอายุการใช้งานนั้นไม่ยาวนานเท่าไหร่นักสังเกตง่ายๆนะจากโทรศัพท์มือถือที่มักพบปัญหาแบตเตอรี่เสื่อมหลังจากใช้งานไปสัก 1-2 ปีแบตเตอรี่ไหลนะจึงกลายเป็นทางออกเพราะเป็นแบตเตอรี่ที่มีความทนทานมากกว่าเดิมโดยสามารถใช้งานได้ยาวนานเลยนะถึง10ปีด้วยกันนะและเสื่อมสภาพเนี่ยเพียง 1% เท่านั้นเองเลยนะแม้ผ่านการชาร์จนับพันครั้งก็ตามนะซึ่งส่วนใหญ่แบตเตอรี่ไหลจะใช้กับแหล่งกักเก็บพลังงานไฟฟ้าสำรองและเก็บพลังงานหมุนเวียนนะโดยในตอนนี้นักวิจัยค้นพบวิธีเพิ่มความทนทานให้กับแบตเตอรี่ไหลอีกขั้นนะด้วยการเติมน้ำตาลนะเติมน้ำตาลลงในแบตเตอรี่นะครับนักวิจัยจาก PNNL ครับใช้อนุพันธ์ของน้ำตาลที่เรียกว่าเบต้าไซโครเด็กสตรินนะในการพัฒนาประสิทธิภาพของแบตเตอรี่ไหลนะโดยพบว่าสารเติมแต่งน้ำตาลมีความสามารถในการรับโปรตอนที่มีประจุบวกครับซึ่งช่วยปรับสมดุลการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนที่มีประจุลบเมื่อแบตเตอรี่ขาดประจุครับน้ำตาลเบต้าไซโครเด็กสตรินเนี่ยละลายได้ดีในอิเล็กโทรไลต์เหลวนะครับซึ่งเป็นสารผลิตพลังงานให้กับแบตเตอรี่ไหลนะโดยน้ำตาลจะช่วยเร่งปฏิกิริยาเคมีไฟฟ้าที่กักเก็บและปล่อยพลังงานของแบตเตอรี่ไหลซึ่งหลังจากที่นักวิจัยทำการปรับอัตราส่วนของสารเคมีในระบบให้เหมาะสมแล้วผลการทดลองนะครับก็พบว่าแบตเตอรี่ไหลเนี่ยได้รับพลังงานเพิ่มขึ้นถึง 60% เลยนะนักวิจัยทำการชาร์จและคลายประจุอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา1ปีเพื่อทดสอบความทนทานและดูว่าสารเติมแต่งน้ำตาลชนิดนี้จะส่งผลต่ออายุการใช้งานของอิเล็กโทรไลต์หรือไม่โดยจะหยุดกระบวนการทดสอบเมื่อหลอดพลาสติกซึ่งเป็นอุปกรณ์ทดลองแตกเท่านั้นฮะผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยก็คือแบตเตอรี่มีการสูญเสียความจุเนี่ยเพียงเล็กน้อยเท่านั้นครับทั้งนี้งานวิจัยเกี่ยวกับแบตเตอรี่ไหลเป็นเพียงส่วนหนึ่งของโครงการขนาดใหญ่ของ PNNL เพื่อพัฒนาและทดสอบเทคโนโลยีใหม่นะสำหรับการจัดเก็บพลังงานในระดับกริดซึ่งจะมีการเปิดตัว Grid Storage Launch Pad นะของ PNNL ในปีหน้าครับปีคริสต์ศักราช2024โดยทางทีมงานจะมีการยื่นขอจดสิทธิบัตรสำหรับเทคโนโลยีใหม่นี้ด้วยนะครับอ่ะก็เรียกว่าเรื่องราวของแบตเตอรี่ไหลก็เป็นเครื่องอุปกรณ์สำคัญเลยนะครับในพวกนะกลุ่มของโทรศัพท์มือถือทั้งหลายก็จะมีนะเรื่องราวของแบตเตอรี่ไหลเพื่อที่จะนะครับเพิ่มอายุยืดอายุการใช้งานโดยเฉพาะนะครับต่อให้ชาร์จไปสักประมาณ 1,000 2,000 3,000 ครั้งเนี่ยนะก็สามารถใช้ได้ยาวนานถึง10ปีแล้วก็เสื่อมสภาพเนี่ยเปอร์เซ็นต์เดียวนะครับแล้วก็เป็นสิ่งสำคัญเลยในการยืดอายุแบตเตอรี่นะด้วยการเพียงแค่เติมน้ำนะครับเติมสารเติมแต่งน้ำตาลเชิงเดี่ยวนะช่วยเพิ่มความจุแล้วก็ยืดอายุการใช้งานแบตเตอรี่ไหลอีกด้วยนะหรือ flow battery นะแม่น่าสนใจอย่างยิ่งเลยนะครับไม่แน่ว่าอนาคตข้างหน้าอาจจะมีการพัฒนานะครับใ
การรักษาแบตเตอรี่ไหลเนี่ยนะครับคงสภาพที่ดีนะครับแล้วก็ยืดอายุการใช้งานโดยเฉพาะนะครับอุปกรณ์นี้ไปปรากฏในโทรศัพท์มือถือนะหรือสมาร์ทโฟนอะไรก็แล้วแต่นะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะเป็นสิ่งที่น่าสนใจแล้วก็ช่วยถนอมแบตเตอรี่ไหลตรงนี้อีกด้วยนะครับนี่คือเรื่องราวของวิทย์สถานโลกครับนะมาถึงตรงนี้ท้ายรายการแล้วใครที่ฟังกันไม่ทันก็ไม่เป็นไรนะคุณผู้ฟังก็สามารถที่จะนะฟังรายการต่างๆของทางสถานีวิทยุออนไลน์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครได้ทุกที่ทุกเวลาเลยครับง่ายๆเลยนะไปที่ YouTube ของ RM UTP Live นะเข้าไปแล้วมีหลากหลายรายการเลยนะมีหลากหลายคลิปเลยนะนะคลิปเสียงหลากหลายรายการหลากหลายตอนนะครับเดี๋ยวนี้มีเรื่องราวของพอดแคสต์เข้ามาด้วยนะเห็นว่าเกี่ยวกับภาษาอังกฤษด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นการเสริมสร้างความรู้ในเรื่องราวของภาษาอังกฤษเลยล่ะและมีหลากหลายรายการครับหลากหลายตอนที่น่าสนใจปกคลิปก็ทำสวยงามด้วยนะคุณผู้ฟังนะน่าติดตามเข้าไปรับฟังอย่างยิ่งเลยชอบรายการไหนนะครับก็เลือกรายการนั้นและก็เลือกตอนที่อยากจะฟังนะหรือสนใจที่จะฟังคลิกเข้าไปก็สามารถฟังกันได้ครับอยู่ที่ไหนก็สามารถฟังกันได้กับทาง YouTube ของ RM UTP Liveเข้าไปแล้วอย่าลืมเลยนะครับถ้าไม่อยากพลาดรายการโปรดรายการเด็ดๆนะครับนะบอกกันเป็นบอกกันอย่างสม่ำเสมอทุกตอนนะครับว่าเข้าไปที่ YouTube RM UTP Live เข้าไปแล้วอย่าลืมเลยนะกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อไม่พลาดรายการโปรดรายการเด็ดๆของทาง RM UTP Live แห่งนี้แล้วก็ฝากรายการนี้ด้วยรายการวิทย์ดีเด็ดครับหมดเวลาแล้วครับกับรายการวิดีเด็ดเจอกันได้ใหม่ในตอนหน้าเป็นประจำอัปเดตกันสัปดาห์ละ2ตอนนะทุกวันพุธและพระสุรีปานาง YouTube ของ RM UTP Live เจอกันได้ใหม่ครับในตอนหน้าสำหรับวันนี้ผมกระจรศักดิ์บำรุงศิลป์มั่นผู้ดำเนินรายการสวัสดีครับวิดีเด็ด